ลางทะเลมีน้ำกับทรายสวัสดีครับเราก็อยู่กับHappy Trip Episode 3นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเทียบเรือบาลีไฮเวลา10โมงแล้วสมาชิกยังไม่ครบเลยเราคงต้องรอต่อไปแต่นี่บรรยากาศของการลองวีคเอนด์คนเยอะมากไปเก็บภาพก่อนที่จะขึ้นตกตอนกลางคืนยิ่งหนาวจับใจอยู่ริมกองไฟข่มใจให้พักผ่อนบางวันฉันยังเราได้เรือแล้วครับตอนนี้มันเป็นอะไรเวลาที่มันขับขันมากเราจะไปเรือเร็วกันก็ประมาณ15หรือ20นาทีนี่คนอาจจะเยอะหน่อยถ้าเรือตรงนู้นอากาศก็ดีมากวันนี้ร้อนนิดหน่อยแต่คิดว่าถ้าจะเป็นช่วงบ่ายน่าจะแบบร้อนมากๆอาจมีใครหรือเปล่าที่เห็นว่ายังมีเงาหน้าสงสัยถึงแล้วครับถึงแล้วอยากจะเฝ้ารอต่อไป
ก็เป็นบรรยากาศหลังหาดนะครับตอนนี้สวยงามมากมันจะขึ้นสุดประมาณนู้นหรือมั้งโคตรนี่บรรยากาศสวยมากจริงนะใครจะมาเที่ยวนะมันได้ฟิลมากเลยร้านก็สวยไซส์เดียวจริงมันจะกว้างกว่านี้แต่ว่าการเดินทางอาจจะลำบากคลิปนี้อาจจะได้ดูประมาณนี้แหละว่าเกาะสากมีความเป็นมายังไงแล้วก็จะเป็นเกาะกระดาษไหนหลังหาดแล้วก็จะมีข้างหน้าหาดที่เราไปจอดเรือตรงนี้ที่นี่ก็จะเป็นมีประวัติความเป็นมาด้วยคือเป็นที่พำนักของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนทรงมาเรือใบที่เกาะแห่งนี้นะจริงแล้วจะมีหลักฐานดูด้วยเดี๋ยวจะพาดูหลักฐานที่ท่านได้มาทรงเขาเรียกอะไรประทับลายนิ้วมืออะไรไว้ที่นี่เลยนี่แหละจะเป็นที่นอนของท่านสมัยก่อนตอนที่ท่านมาทรงเรือใบแล้วท่านยังเงียบๆว่าไม่มีทหารแล้วไม่มีใครเฝ้าแล้วสมัยก่อนทำงานเราจะไปดูลายประทับฟิงเกอร์ครับมันก็เหมือนเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกันที่เรามาครับเหมือนกับฮอลลีวูดที่เขาจะมาฮอฟเฟงมันจะเป็นประทับลายนิ้วมือนี่แหละนี่คือถ้าที่เยอรมันเนาะจะเป็นช่วงปี27ไม่เกิดเลยไม่เกิดปีเบเดิน5ปี84 984นั่นแหละประมาณปี27ตัวนี้ห่างกันนั่นมาจากเด็กๆเลยรู้จักเกาะนี้ด้วยซ้ำเด็กๆนี่ก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยนะน่าจะเป็นของเมืองไทยรุ่นไหนน่าจะเป็นโหใช่เลยราชชายวันตอนนี้ท่านอาสาญกรรมไปแล้วนะตอนนี้ลายมือเนี่ยเที่ยวสนใจจะไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรเขาเดินมาครับบางคนเป็นคนไทยเดินมายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นลายนิ้วมือของใครบ้างเราจะพาไปดูเป็นเอ็กซ์คลูซีฟของจริงเลยเราไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยนะอันนี้ก็เป็นรอยนิ้วมือของสมเด็จพระอาริยวงศ์เนาะปี112511สมเด็จพระสังฆราชไม่รู้คงไหนก็จะว่าท่านคงจะตอนนี้คงจะมรณภาพไปแล้วนะพระสังฆราชหรือว่าเป็นความศักดิ์สิทธิ์เลยเนาะขออะไรผมก็จะขอได้โอเคเราจะไปดูที่ได้รู้ว่าอะไรเขาทำให้เป็นสุดเด็ดมาทักก็เป็นเรื่องของลายประหารของมีขวัญชาวไทยเราเองเลยนะฮะก็จะมีตอนแรกเลยก็จะเป็นภาษีและคดีความรับก็จะเป็นเป็นยากมันยากเลยยากที่จะตรงนี้ถึงเป็นปี15เลยนี่เจ้าอยู่หัวดีบุญมากผมได้สัมผัสกับท่านมีผลนะครับปี15ปีที่ผ่านมาแล้วเจ้าพระเจ้าอยู่หัวเราแล้วก็ที่นี่ครับเศรษฐกิจปี1033นี่จะเป็นพระบรมศาสดาเจ้าฟ้าชายเกลือไหลใครย้อยไม่ดีหรอกนะไปเที่ยวกันไม่ละไม่มีภาระพระโยนลงน้ำท่านจะอุ้ยจะหนุนนะไม่มีทีรับปีเก็บกูจะไปฟูมูจะพาไปเที่ยวกันให้เปิดประตูเรื่องนี้ที่เข้ามาจะเจอไม่เจอพระนางสกูบ้าใจวิ่งกันเลือกเอากันสักครั้งใครเข้ามาอีกนิดทุนน้อยไม่ค่อยมีจะอับก็พอได้หัวหินก็พอดีบีซีฟู้ดกินกันจนตายหันขี่คอพี่เอาไม่เดี๋ยวหอยเม่นมันจะบาดนะใครเข้ามาอีกนิดพาไปเกาะเสม็ดนะอย่าไปเชื่อใครเขาพี่ไปไม่เคยเสร็จรักกันจริงเอาอย่างนี้ดีไหมนะอยู่บ้านอาบน้ำช่วยพี่ทุกขี้ไกลไป
แล้วเราจะรออะไรชีวิตว่าจะพาเธอไปดำน้ำดูปลากระดูชีวิตว่าจะพาเธอไปโตขึ้นเอาให้หมดแรงชีวิตว่าอาบแดดจนผิวกลายเป็นสีแดงชีวิตว่าให้ฉันเป็นคนพาเธอชีวิตว่าจะพาเธอไปดำน้ำดูปลากระตูชีวิตว่าจะพาเธอไปโตคลื่นเอาให้หมดแรงชีวิตว่าอาบแดดจนผิวกลายเป็นสีแทนชีวิตว่าให้ฉันเป็นคนพาเธอไปเย้โอ้โอ้Spare a papa for today. Eh, eh, oh. I shouldn't be con part of my. Eh, eh, oh. Spare a papa for today. Oh, oh, oh. Oh, oh. Fashion been chai. Nang mong du du.เลือนหายไปในทะเลมองตามทางที่ทอดยาวบุหรี่ใส่เม็ดบางเบาลมเย็นๆพัดเอาทุกอย่างคลื่นไหวเสียงรบกายที่ได้ยินดังไปพร้อมเสียงหัวใจคลื่นสุดแม่ลมพัดไปพัดอุ่นใจน้อยอากาศดีๆอย่างนี้หาดทรายขาวนวลอย่างดีไม่มีทะเลมองเท่าไรไม่เห็นทะเลให้ปล่อยความคิดเดินทางผ่านเรื่องราวดีๆที่ฉันยังเก็บเอาไว้ได้ลองหยุดพักลืมเรื่องที่ฉันมีคุณใส่ใจมาดูอาทิตย์ที่หน้าต่างหัวเราะยิ้มดีฉันเลยเพลินสนใจโลกสดใสกว้างใหญ่พ้นประตูไปก็เจอดีพอไปพร้อมร่มกลางเสียงกีตาร์ให้ร้องตามปราศรายที่ใครสร้างมันเอาไว้ใจโลกสดใสกว้างใหญ่พ้นประตูไปก็เจอ